ลำดับต่อไปจะเป็นการประเคนพยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้ง5รูปโดยมีพระเทศเป็นประธานจากนั้นจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุคุณซึ่งในวันนี้เป็นกรณีพิเศษพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าว่าพระธรรมวชิรานุวัตรได้มีเมตตาจัดผ้าไตรพยธรรมเป็นผ้าบังสุคุณ3ชุดชุดที่1จะเป็นพระสงฆ์ชุดที่2จะเป็นท่านผู้มีเกียรติและชุดที่3จะเป็นท่านผู้มีเกียรตินะครับในเบื้องต้นเป็นการประเคนเครื่องพยธรรมบูชาตันเทศเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ3ท่านนะครับเพื่อประเคนพยธรรมกันเทศท่านละ1ชุดท่านที่1คุณอาภาพรนครสวรรค์เรียนเชิญครับท่านที่2คุณสิรินทรานิยากรและท่านที่3คุณท่านทิพย์ลาวันสิริ3ท่านจะเป็นตัวแทนของคณะกรรมการประเคนพยธรรมแก่ท่านเทศต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลซึ่งถือได้ว่าผ้าไตรนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลพิเศษนะครับผ้าไตรนั้นมีผ้าภูสายโยงสีทองโยงมาจากศพของครูชลธี
การวางผ้าไตรไว้ที่ภูษาโยกเสมือนหนึ่งนำผ้าไตรใส่มือครูโจรทีเวลาที่พระท่านจับผ้าเหมือนครูกำลังประเคนผ้าแก่พระนี่หลายชั้นอยู่นะฮะหลายชั้นอยู่ถ้าคนพูดไม่เก่งจริงเนี่ยจะพูดไม่ได้เลยนะชุดที่หนึ่งจะเป็นชุดขององค์ประธานประธานเมตตาเจ้าพระคุณรองสมเด็จพระราชาคณะพระพรหมเสนาบดีเป็นประธานสองพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าวาดวัดเล็กขิงพระลำของเจ้าคณะภาค14สามพระเดชพระคุณพระราชสมุทรวัชราจารย์รักษาการเจ้าวาดวัดกลางสมุทรปราการสี่พระอาจารย์ทรัพย์โสภโนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและห้าพระครูวินัยธรอภิเชษนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเล็กขิงพระลำหลวงทั้งห้ารูปนะครับวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับทุกวันสองวันที่ผ่านมาเราก็ทอดผ้าชุดเดียวนะครับขอประทานอนุญาตพระคุณเจ้าครับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทอดผ้าในชุดที่สองนะครับเรียนเชิญคุณชัยยุทธวัฒโนนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วงสองเรียนเชิญคุณยิ่งยงยอดวงงามสามเรียนเชิญคุณนฤพลพานทองสี่เรียนเชิญคุณสุภวิทย์สุภพรของภาพและห้าเรียนเชิญคุณเสถียรธรรมมือนะครับคุณชัยยุทธวัฒโนนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วงคุณยิ่งยงยอดวงงามYeah.